15ปีแล้วแล้วป่วยนะคะเป็นโรคสมองฝ่อค่ะขับกระบะมาจากนั้นไปชนมอเตอร์ไซค์มีคนเจ็บไป2คนด้วยกันแต่ลุงพยายามจะหนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไล่ล่ากันแบบนี้ค่ะหนีอ่ะเนี่ยตำรวจพอตำรวจยิงอ่ะหนีอ่ะเนี่ยครับพอตำรวจยิงแล้วหนีอ่ะครับเนี่ยพยายามจะขับหนีนะคะตำรวจก็ใช้วิธีการยิงยางรถอะค่ะแต่เขายังฝืนขับต่อหนีข้ามจังหวัดมาเลยนะคะนี่เป็นปฏิบัติการของตำรวจสภ.ป่าแดดค่ะที่เชียงรายนะคะสกัดกระบะคันนี้แหละค่ะเนี่ยสุดท้ายไปติดอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกองดินกลางถนนนะคะพื้นที่ตรงนี้เขาก่อสร้างพอดีอะขยายถนนอยู่แถวๆภูกามยาวที่พะเยาค่ะโอ้ด้านหน้าเสียหายหมดเลยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนี่เจ้าหน้าที่พยายามจะเรียกคนที่อยู่ในรถกระบะแล้วค่ะผลปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเขาชื่อว่าสิทธิชัยอายุ59ปีลักษณะเหมือนคนไม่ได้สติอะค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องอะค่ะก็เลยคุมมาสอบสวนต่อนะคะที่สภ.ป่าแดดค่ะญาติบอกเลยลุงท่านเนี้ยเป็นโรคสมองฝ่อเป็นแบบนี้มาปีกว่าแล้วคือปกติที่บ้านนี่ไม่ได้ให้ขับรถนะคะไปไหนมาไหนนี่จะมีคนขับรถให้ตลอดเวลาค่ะแต่ไอ้วันนั้นน่ะจังหวะคนในบ้านเผลอไงแอบเอารถออกไปขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะในเบื้องต้นญาติบอกเดี๋ยวจ่ายให้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคนเจ็บเดี๋ยวจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญให้คนเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะมี2คนด้วยกันเป็นเยาวชนนะคะนางสาวอังเล็งหนิงอังนะคะอายุ15ปีแล้วก็สรยุทธยักกริ่งอายุ17ปีนะคะตอนนี้ตำรวจก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่อุดรแตกตื่นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง